ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนช่วยเหลือคนเฝ้าสุสานจากครูเบาดี้ขนกากให้ย่าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณครูเบาดี้มันจะเอาไม้เหลียวเสียบตูดฉันแล้วช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีฮะฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแถวนี้ใครกันแน่ฮะเฮ้ยนั่นมันไอ้คุณครูเบาดี้ที่มันชอบถามคำถาม1บวก1นี่หว่าต้องไปจัดการแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ my god นี่มันยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอกัน3รอบแล้วนะมันช่างอึดจริงๆแต่ว่าวันเนี้ยมันไม่อึดแล้วนี่ดูชุดเกราะเหล็กทั้งเซตจะทำอะไรฉันได้มีดาบเหล็กด้วยจะแทงให้รูพุนเลยเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าฉันจะโดนมันถามคำถามเดิมหรือเปล่านะ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่อะไรของมันก็ไม่รู้น่าหงุดหงิดจริงๆเลยตายอยากตายเย็นเหลือเกินไอ้ไอ้คุณครูเบาดี้ปล่อยคนเฝ้าสุสานดีนะไม่งั้นแกเนี่ยโดนฉันเอามีดแทงแน่อ้าวเด็กชายโนบมาแล้วเหรอโอเควันนี้ครูมีคำถาม4บวก4เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเอาอีกแล้วถามอีกแล้ว4บวก4เท่ากับเท่าไหร่เหรอ4บวก4ก็เท่ากับ8ไงโอ้โหมันจะถามทำไมวะเฮ้ยอยากรู้นักเหรอก็ไปเปิดไอ้นี่ดูดิฮะไปเปิดเครื่องคิดเลขดูนะไอ้ครูเบาดี้หัวล้นเดี๋ยวก็ตบหัวทิ่มเลยไปอยู่ใต้ดินซะและอย่ามาละลานคนอื่นเขาอีกเข้าใจไหมเขาอยู่ของเขาดีๆเนี่ยมาอะไรเนี่ยฮะกับคนเฝ้าสุสานเนี่ยดูดิมันยังมองหน้าอีกไปอยู่ใต้ดินเดี๋ยวนี้นี่แน่ขุดไปเลยให้มันอยู่แบบลึกๆอ่ะเอาแบบว่าขึ้นมาไม่ได้เลยอ่ะครับน้องๆ นี่เราจะฝังคุณครูเบาดี้ทั้งเป็นไปแล้วอย่ามายุ่งอีกนะเข้าใจป่ะฮะนี่แหน่นี่แหน่ตบหัวนี่หัวมันลั่นจริงๆเว้ยดังแบะดังแบะเลยอุ้ยมันสู้มันสู้โอ้ my god มันสู้4บวก4เท่ากับ8นะครับครูเบาดี้จำเอาไว้ไปไม่ต้องขึ้นมาอีกเอ้ยแม่งเอ้ยแล้วฉันจะกลับมารอก่อนเลย4บวก4เท่ากับเท่าไหร่5บวก5เท่ากับเท่าไหร่6บวก6เท่ากับเท่าไหร่8บวก8เท่ากับเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างครับคนเฝ้าสุสานปลอดภัยดีใช่ไหมครับโอ้ปลอดภัยดีครับผมไม่เป็นอะไรครับขอบคุณมากนะที่มาช่วยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้คุณครูเบาดี้เนี่ยใส่ยัดใส่หลุมฝังศพทั้งเป็นจะได้ให้มันตายไปเลยชอบมาถามคำถาม1บวก1อะไรก็ไม่รู้โคตรกวนบาทาเลยโอเคงั้นก็ดูแลตัวเองดีๆละกันเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านแล้วพอดีว่ามันไอ้นี่แล้วนะสีฟ้าไอ้พระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์มันตกดินแล้วก็ต้องเข้าบ้านใช่ไหมเข้าบ้านนอนดีกว่าโว้ยเย็นละโอเคเก็บชุดเกราะให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นบ้านไปเอ๊ะยังไม่นอนดีกว่าเรามานั่งเล่นชมวิวนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินดีกว่านะฮะไปละบ๊ายบายขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะออกไปเที่ยวกลางคืนกันนะฮะพอดีว่าจะแอบเมียไปเที่ยวไปไหนดีอะถ้ากลางคืนเหรออ๋อแน่นอนครับสถานบันเทิงสถานที่บันเทิงต่างๆอะไรอย่างนี้ครับน้องๆ นะโอเคคิดว่าน่าจะออกไปตอนนี้เลยละกันนะโอเคโอ้นักเรียน1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ตอบครูหน่อยสิวอทใครเข้ามาสอนคณิตแถวนี้เนี่ยเฮ้ยต้องมาสอนอะไรต้องสูสานวะเฮ้ยหรือมันจะเป็นครูคณิตโลกจิตเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยแล้วเฮ้ยการที่จะสอนหนังสือมันต้องสอนใน
ห้องเรียนดิโรงเรียนดิมาสอนอย่างนี้ได้ไงเนี่ยตรงสุสานไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยเอ้ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติแล้วแหละเฮ้ยทำอะไรกันอะโอ้โหดูจากทรงแล้วคุณครูคณิตเนี่ยน่าจะไม่ใช่คุณครูปกติแล้วแหละเฮ้ยดูดีมันหันหน้ามองกันด้วยโอ้โหน่ากลัวว่ะแม่งมันจะทำอะไรคนเฝ้าสุสานเราปะวะเนี่ยเฮ้ยนี่นายมายุ่งอะไรคนเฝ้าสุสานเนี่ยฮะรีโหลดไปตายซะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองโว้ยโอเคป่ะถ้าอยากรู้ก็ไปเปิดเครื่องคิดเลขดูเมื่อไหร่จะตายวะเนี่ยโอเคนะ1บวก1เท่ากับ2แล้วไม่ต้องมานั่งถามคนในหมู่บ้านอย่างนี้อีกลำคาญโว้ยลำคาญเออเป็นไงเจ็บตรงไหนไหมครับคนเฝ้าสุสานถ้าเจ็บก็บอกผมได้เดี๋ยวผมจะพาไปโรงพยาบาลโอเคป่ะแล้วมาทำอะไรคุณบ้างเนี่ยฮะอ๋อไม่ได้ทำนะมันแค่ถามคำถามว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่อ๋อโอเคดีแหละที่ไม่เป็นไรเออเข้าบ้านนอนดีกว่าโอ้เจออะไรเนี่ยครูบาวดี้อะไรเนี่ยรู้สึกจะเจอ 2-3 รอบแล้ว1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ไปเปิดเครื่องคิดเลขหรือหน้าตบกระบาลมากโอเคไปนอนละฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปช่วยนะครับไปช่วยคนเฝ้าสุสานจากครูบาวดี้สุดโลกจิตนั่นเองที่มักจะถามคำถามว่า1บวก1เท่ากับเท่าไหร่2บวก2เท่ากับเท่าไหร่ทำไมมันไม่ไอ้นี่วะเครื่องคิดเลขก็มีในคอมก็มีไม่ไปกดดูมานั่งถามคนอื่นบ้าป่ะเนี่ยนี่มันอยู่นี่เห็นไหมโอ้โหมานั่งยืนถามครับ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ตอบก็จะเอาไม้ตีอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโลกจิตมากเลยนะฮะคือต้องตอบไม่ถูกก็จะโดนเขาฟาดนั่นแหละเออดูมันมองหน้าด้วยโอ้โหมันมองหน้าอย่างนี้มีเรื่องแล้วโอ้โหหน้าแบบแค่หน้าตาก็เหมือนคนไม่ปกติแล้วอ่ะเห็นไหมดูหน้ามันเดียบอยู่ใกล้ๆนะวิ่งเลยครับดูดิเอ้ยดูมันครับมองหน้าอ๋อไม่ต้องไปมองหน้าเขาเลยเฮ้ยดูดิมันจะเอาไม้ตีเขาด้วยโอ้โหดูดิจะเอาไม้ตีของฟาดูสารเหรอต้องผ่านศพชั้นไปก่อนเขาก็อยู่ของเขาดีๆเดี๋ยวดูมันโอ้โหเบียดด้วยโอ้โหมันนักเลงจังอะนักเลงเหรอโอ้โหดูมันแบบกระโดดล้อเลียนด้วยเออคนฟาดูสารแบบมองหลังแบบคงคิดในใจว่าแบบจะเอาพ่วฟาดหัวมันดีไหมอะไรเงี้ยเออดูมันครับดูมันมันกวนจังเนี่ยตบแม่งสักทีดิฮะไปเลยโอเคผมต้องเซฟคนเฝ้าสุสานก่อนก็คือขุดให้เขาเนี่ยลงไปอยู่ใต้ดินเขาจะได้ไม่โดนทำร้ายจากคุณครูบาวดี้สุดโลกจิตโอเคบ๊ายบายเจอกันอะไรมองอะไรโอเคแค่นี้คนเฝ้าสุสานก็ปลอดภัยแล้วนะฮะวิธีของผมนี่เป็นวิธีที่แบบฉลาดมากเฮ้ยเบสล็อกไม่ต้องหรอกมั้งเดี๋ยวมันก็ขุดขึ้นมาได้อยู่ดีนะเออแค่นี้พวกเขาก็ปลอดภัยแล้วโอเคเข้าบ้านดีกว่าหมดหน้าที่ละเออไปละบ๊ายบายพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะไปช่วยเหลือใครนะอ๋อที่มาทำหน้าที่เฝ้าสุสานนะครับก็คือเกรฟคีปเปอร์นั่นเองอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยอ๋อไอ้นี่ไอ้แฮกเกอร์มันไปแกล้งเขาไว้นะครับก็คือมันไปขุดให้เขาอยู่ใต้ดินทั้งคู่เลยเห็นปะดูดิเนี่ยโอ้แย่มากเลยแฮกเกอร์เดี๋ยวเราจะช่วย
ช่วยคนเฝ้าดูสารนะครับให้ปลอดภัยจากคุณครูเบาดี้คนนี้ที่ชอบถามคำถามสุดจะคลาสสิก1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าตอบบวก2ใช่ป่ะมันก็จะบอกว่า11ถ้าเราตอบบอกว่า11มันก็จะบอกบวก2ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบโคตรกวนครับดูหน้ามันครับแค่หน้าตาก็แบบแค่หัวก็แบบหน้าลั่นแล้วอะหน้าแบบแจ๊สักทีนึงอะเออโอเคเราจะใช้ปืนนี้ในการช่วยเหลือโอเคแค่นี้เอ้ยหูเฮ้ยคนเฝ้าสุสานเขาขึ้นมาตอนไหนเนี่ยโอ้โหขึ้นโคตรเร็วเลยอะหูแสดงว่าเป็นคนที่แบบใช้เขาเรียกว่านะวิกฤตให้เป็นโอกาสครับในขณะที่ผมเอาปืนยิงเขาก็ได้หนีไปแล้วโอ้โหสุดยอดว่ะโอเคจะได้ไม่มีคุณครูเบาดี้สุดโรคจิตอีกต่อไปละเออคนเฝ้าสุสานเฮ้ยหายไปเร็วจังเนาะเขาคงแบบเป็นนินจาหรือมั้งผมว่าไปละบ๊ายบาย